สวัสดีครับหมอเอกนะครับวันนี้จะมาพูดถึงแผ่น Special Audio Calibration Toolkit นะครับเป็นแผ่นนี้ก็จะมีทั้งเป็นแผ่นบูเลและเป็นไฟล์ MKV ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท Technodad and Joe Entel เพื่อช่วยในการปรับเสียงโดยเฉพาะระบบเสียง Immersive Sound แบบ Dolby Atmosเนื่องจากหลายโปรแกรมหรือแผ่นที่ใช้ในการปรับเสียงทั่วไปไม่รองรับ High Channel มีแต่ Ear Level Channel แต่สำหรับ Special Audio Calibration Toolkit สามารถซัพพอร์ตการปรับได้ถึง 9.1.6 Channel ลองมาดูกันว่าแผ่นนี้เป็นยังไงบ้างทำงานยังไงและคุ้มค่าที่จะซื้อไว้ติดห้องโฮมเธียเตอร์ไหมติดตามกันได้เลยครับในเมนูของแผ่นจะแบ่งให้เป็นแต่ละหัวข้อของการปรับเสียงได้แก่ Intro, Callouts, Level Matching, Polarity Test, Timing Test, Crossover Points, Speaker Pairs, Tonal Balance, Object Panning, Torture Test, Impulse Response, Sweep Test และ Periodic Ping Noise คราวนี้เรามาไล่ดูแต่ละเมนูกันว่ามีรายละเอียดและการใช้งานยังไงบ้างเริ่มจากอินโทรก็จะเป็นการอธิบายรายละเอียดของแผ่นนี้และเป็นการเซตอัพโวลูมให้เสียงที่ออกมามีความพอดีไม่ดังหรือเบาเกินไปโดยจะมีการเร่งเสียงที่บันทึกมาจากดังปกติจนไปถึงแม็กซ์โวลูมถ้ารู้สึกว่าเบาเกินไปไม่ได้ยินเสียงชัดเจนก็เร่งเสียงขึ้นไปหรือตอนแม็กโวลูมแล้วรู้สึกว่าเสียงมันดังเกินไปก็ให้ลดเสียงลงมาจนได้ระดับความดังที่พอดี Welcome to the Spatial Audio Calibration Toolkit. This track is here for you to set up your volume. Callouts เป็นการเช็คว่ามีเสียงออกทุก channel ตามระบบที่เราเลือกโดยสามารถเลือกได้ทั้ง 5.1.2 โดยที่จุด2นี่จะเป็นฟอนต์ไฮหรือไม่ก็ 5.1.2 ที่จุด2เป็นมิดเดิลไฮหรือระบบ 5.1.4 5.1.6 7.1.2 ที่เป็นฟอนต์ไฮ 7.1.2 ที่เป็นมิดเดิลไฮหรือว่าระบบ 7.1.4 จนไปถึงระบบสูงสุดที่รองรับก็คือว่า 9.1.6 Front leftcenter front right surround right surround back right surround back left surround left front height left front height right rear height right rear height left LFE เมนู Level Matching เป็นการปล่อยเสียง Ping Noise ให้ออกแต่ละ Channel แล้วใช้เครื่องมือวัดเสียงวัดให้เสียงออกจากทุก Channel ดังเท่ากันสำหรับความดังของ AVR ก็ตั้งตามความดังที่ต้องการได้เลยว่าจะเอา70 75 80 85 เดซิเบลเท่าไหร่ก็ได้แต่ระวังอย่าดังเกินไปจนเกิด distortion ของลำโพงหรือเบาเกินไปจนเครื่องวัดเนี่ยไม่สามารถวัดได้อย่างแม่นยำซึ่งปกติฟังก์ชันแบบนี้ก็จะมีอยู่ใน AVR หรืออยู่ใน Pipo อยู่แล้วแต่จะเป็นการปล่อยพิงน้อยออกจากเครื่อง AVR หรือว่าเครื่อง Pipo ไม่ใช่การปล่อยออกจากเครื่องเล่นแผ่นหรือเครื่องเล่นไฟล์ที่ใช้ดูหนังดังนั้นการปล่อยเสียงออกจากเครื่องเล่นจึงเป็นการ make sure ว่าเวลาเราดูหนังจากต้นทางเหล่านี้เสียงในแต่ละ channel มีความดังเท่ากันจริงหรือไม่ Front leftสำหรับ polarity test เป็นการเช็คว่าสายลำโพงต่อกับขั้วกันหรือเปล่าโดยจะปล่อย ping noise ไปยัง2 channel และมี channel front left เป็นตัวอ้างอิงเช่นเทียบ front left กับ front right หรือ front left กับ center เป็นคู่ๆไปทุกลำโพงแล้วฟังเสียงว่าถ้าเสียงที่ปล่อยออกมาแบบ in phase เสียงจะต้องออกมาแบบมีทิศทางมีความถี่ต่ำที่รู้สึกได้แต่ถ้า out of phase เสียงจะไม่มีทิศทางบอกตำแหน่ง phantom image ไม่ได้เสียงจะกระจายไปทั่วนะครับเช่นในการทดสอบระหว่าง front left กับ front right ถ้าเป็นแบบ out of phase เสียงมันก็จะกระจายไปถึงข้างหลังเลยแล้วก็ส่วนความถี่ต่ำของ out of phase นั้น
นก็จะน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยซึ่งถ้าทดสอบแล้วลำโพงคู่ไหนเป็นแบบ out of phase แสดงว่าสายลำโพงของลำโพงคู่นั้นมีการสลับขั้วของลำโพงตัวใดตัวหนึ่ง front left front rightTiming test เป็นการทดสอบเรื่องของดีเลย์ว่าเสียงของแต่ละ channel ของลำโพงมาถึงตำแหน่งนั่งฟังพร้อมกันหรือไม่โดยจะมีการปล่อยเสียงเคาะปิ๊กป๊อกคล้ายๆเสียงตีปิงปองใน channel ต่างๆพร้อมกันกับลำโพง front left แล้วให้ฟังเสียงเทียบกันดูว่าเสียงมาถึงตำแหน่งนั่งฟังพร้อมกันไหมไม่ได้ยินเสียงแต่จาก channel ใด channel หนึ่งก่อนเช่นลองปล่อยเสียงจากสลาว back left นะครับพร้อมกับ front left แล้วลองฟังดูถ้าได้ยินเสียงปิ๊กป๊อกนี้ไม่ชัดเจนคล้ายกับว่ามีเสียงซ้อนกันอยู่ก็แสดงว่าต้องเช็ค electronic delay ใน AVR หรือ PPO ใหม่ซึ่งก็คือการปรับค่า distance ของ AVR นั่นเองหรือไม่ก็อาจจะต้องทำ physical movement ก็คือขยับลำโพงจริงๆให้ห่างออกไปหรือขยับเข้ามาใกล้เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของลำโพงเสร็จแล้วก็ลองรีเช็คอีกทีจนเสียงที่ออกมาปิ๊กป๊อกตรงนี้ออกมาได้ชัดเจนไม่มีการซ้อนกันของเสียงก็แสดงว่าเสียงจากลำโพงทั้งสองถึงตำแหน่งนั่งฟังพร้อมกัน one two three fourCrossover Point เป็นการเช็คว่าลำโพงสามารถปล่อยความถี่ได้ต่ำสุดเท่าไหร่โดยจะเป็นการค่อยๆปล่อยสัญญาณพิงค์น้อยที่มีความถี่ต่ำกว่า250เฮิรตซ์ลงไปทีละขั้นจนถึง16เฮิรตซ์แล้วฟังดูว่ายังได้ยินเสียงความถี่ต่ำจากลำโพงไหมก็จะทำให้รู้ว่าลำโพงตัวนั้นสามารถสร้างความถี่ต่ำลงไปได้ถึงระดับเท่าไหร่เหมือนกับในสเปคที่แจ้งไว้หรือเปล่าหลังจากนั้นก็ค่อยพิจารณาเลือกจุด Crossover Point ระหว่างลำโพง Channelนั้นกับลำโพงซับวูฟเฟอร์ก็แนะนำให้เลือกจุดครอสโอเวอร์พอยท์ที่อยู่สูงกว่าความถี่ต่ำสุดที่ลำโพงสามารถทำได้อย่างน้อยก็ประมาณ 10-20 เฮิรตซ์นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนเช็คเสียงครอสโอเวอร์พอยท์อย่าลืมปิดซับวูฟเฟอร์ด้วยไม่งั้นมันก็จะมีเสียงออกมาจากลำโพงซับวูฟเฟอร์ก็จะทำให้ผลที่ได้เนี่ยคลาดเคลื่อนออกไปSpeaker Pairs เป็นลักษณะการทดสอบจะคล้ายกับ Timing Test แต่ว่าเสียงที่ออกมาจะเป็นเสียงพิงค์น้อยเวลาทดสอบก็สามารถเลือก Channel ที่ต้องการทดสอบเป็นคู่ได้เช่นเลือก Front Left Front Right หรือว่า Front Wide Left Right หรือว่า Surround Left Right หรือจะเลือกระหว่างลำโพงข้างเดียวกันกับลำโพง Front Left Front Right ก็ได้แล้วก็ฟังเสียง Phantom Image ว่าเสียงที่ออกมาอยู่ตรงกลางระหว่างลำโพงคู่ที่ทดสอบหรือไม่ถ้าไม่อยู่ตรงกลางหรือเอียงไปในส่วนของลำโพงใดลำโพงหนึ่งก็ต้องกลับไปเช็คในส่วนของlevel matching กับส่วน timing test อีกทีTonal Balanceจะปล่อยเสียงพิงน้อยไปยังลำโพงทุกตัวตามรูปแบบ Channel ที่เลือกไว้แล้วฟังดูว่าเสียงมีความสมดุลกันไหมมีเสียงเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่หรือมีเสียงตรงส่วนใดที่เด่นมากกว่าส่วนอื่นๆหรือเปล่าObject Panning จะเป็นเสียงพิงน้อยเคลื่อนไปตามส่วนต่างๆของห้องสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นระดับ Ear Level
หรือว่าระดับ 50% ear level หรือเป็นระดับ high level อย่างเดียวก็สามารถเลือกได้นะครับการเลือกก็เลือกการเคลื่อนที่ของเสียงได้ว่าจะเอาแบบสี่เหลี่ยมตามผนังห้องไล่ไปตามผนังห้องหรือว่าเป็นรูปไดมอนด์ที่เป็นเคลื่อนทะแยงไปตามกึ่งกลางผนังห้องรอบตำแหน่งนั่งฟังก็ได้โดยหน้าจอก็จะแสดงเป็นรูปลูกบอลสีเหลืองตามตำแหน่งเสียงแล้วก็จะบอกด้วยว่าตอนนี้มีลำโพงตัวไหนกำลังทำงานบ้างก็ให้ดูตำแหน่งของบอลและเสียงที่ได้ยินจริงๆในห้องว่าตำแหน่งเสียงตรงตามลูกบอลสีเหลืองหรือเปล่าซึ่งถ้าไม่ตรงก็ต้องไปเช็คตำแหน่งลำโพงความดังของเสียงดีเลย์ของเสียงว่ามีตรงไหนที่มันผิดพลาดTorture Test เป็นการทดสอบเสียงนะครับที่เคลื่อนที่ในหลายรูปแบบทั้งแนวระนาบแนวบนล่างหรือแนวทะแยงภายในห้องที่ดีก็คือว่าไม่ได้มีแต่เสียงพิงน้อยอย่างเดียวนะครับยังสามารถเลือกได้เป็นเสียงคนพูดได้ด้วยเพราะว่าในการฟังตำแหน่งเสียงของคนพูดเนี่ยมันจะได้แม่นยำแล้วก็รู้สึกถึงไดเรกชันมากกว่าเสียงพิงน้อยที่บางทีพิงน้อยเนี่ยเราจะฟังตำแหน่งได้ยากเนื่องจากว่ามันเป็นเสียงเหมือนกับออมนิไดเรกชันมากกว่าเสียงคนพูดจริงๆHere I am, moving around your room. Here I am, just moving around your room. Can you hear me moving through your room? Moving through the room, moving through the room. I'm moving around your room. Here I am, moving around your room. Here I am, just moving around your room. Can you hear me movingThrough your room, moving through the room. ถัดจากนี้ไปก็จะเป็นการทดสอบเสียงแบบ impulse response, switch test และ periodic pink noise ซึ่งการทดสอบเหล่านี้เนี่ยเหมาะกับการปรับในระดับมืออาชีพมากกว่าที่พวกนี้จะต้องใช้เครื่องมือวัดเสียงร่วมด้วยเพื่อดูการตอบสนองของห้องต่อเสียงในรูปแบบต่างๆว่าห้องตอบสนองต่อเสียงที่มีความถี่ต่างๆเป็นอย่างไรบ้างจะได้ทำการแก้ไขจัดการความผิดปกติต่างๆของเสียงได้อย่างถูกต้องแม่นยำสรุปแล้วผมว่า Spatial Audio Calibration Toolkit เป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่วยในการคาลิเบตระบบโฮมเธียเตอร์เหมาะสมกับทั้งมือใหม่ที่ชอบการแมนนวลคาลิเบชันจนถึงนักปรับเสียงระดับมืออาชีพที่ต้องการซอสเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการยืนยันว่าเสียงที่ปรับด้วยเครื่องมือแบบละเอียดเมื่อฟังจริงจากเครื่องเล่นแผ่นหรือเครื่องเล่นไฟล์แล้วมีความถูกต้องเหมาะสมดีหรือยังสำหรับราคาค่าตัวถ้าเป็นแบบดิจิตอลเวอร์ชันที่เป็นไฟล์ MKV หรือว่าเป็นไฟล์ M2TS ราคาจะอยู่ที่ 3,400 บาทและถ้าเป็นแผ่นบูเลแบบนี้นะครับราคาก็จะเท่ากันอยู่ที่ 3,400 บาทเหมือนกันและถ้าซื้อพร้อมกันทั้งเป็นแบบไฟล์แล้วก็เป็นแบบแผ่นก็จะราคาอยู่ที่ 5,200 บาทซึ่งราคาอาจจะดูสูงไปหน่อยแต่ผมว่าถ้าใครต้องการศึกษาเรียนรู้หรือต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อช่วยในการปรับเสียงในห้องโฮมเธียเตอร์ให้มีเสียงที่ดีขึ้นผมว่าก็คุ้มค่ากับการลงทุนยังไงใครสนใจก็ลองเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ทางบริษัทได้ที่ specialcd.com ครับ